ไม้แก่ดัดยากต้องเจอแบบนี้ฮะสายโหดสายฟาดฮะโอมปอพอสอครับประชาพักพิทักษ์สถาบันขอจบด้วยข่าวนี้ไปที่เพจประชาพักพิทักษ์สถาบันเขาไปจัดการหลายเรื่องเลยนะครับ112ทั้งหลายรวมกระทั่งถึงถ้าดูนะหน้า47แช่ไว้ก็ได้เพราะคนถามไงไล่เตี้ยปากจิ๋มเนี่ยเป็นยังไงเขาไปจัดให้แล้วนะครับเขาไปจัดให้แล้วนะเพราะนั้นใครสนใจนะอยากรู้กิจกรรมไปแอบถามคุณโอมประชาพักพิทักษ์สถาบันและกลุ่มเพื่อนๆของเขาได้เพราะมีหลายกรณีที่เขาไปแจ้งความแล้วเขาไม่ปล่อยนะเขาติดตามตลอดไม่ใช่หน้าที่เขาด้วยกลุ่มนี้ก็ทำอาชีพอย่างอื่นก็ต้องนั่งรถขึ้นนั่งรถลงแต่ก่อนเครื่องบินตังค์ไม่มีแล้วต้องนั่งรถทัวร์แล้วตอนนี้ใช่ธุระไหมไม่ใช่ธุระเขาหรอกเขาก็ทำกันน่ะนะงั้นตามเรื่องทั้งหมดนะไอ้ที่คนถามนะเดี๋ยวกระซิบให้ไอ้กรณีที่ไปหมิ่นป๋าเปรมเนี่ยก็ทำเงียบๆอยู่นะจ๊ะตามงับอยู่นะจ๊ะหรือกรณีอีเตี้ยปากจิ๋มเนี่ยตามนะจ๊ะธนาทวยคงควรคอยก็ตามอยู่นะจ๊ะมีหมายหมดทั้งนั้นกรณีไอ้หลวงประดิษฐ์วัฒกรรมด้วยอยู่หมดนั่งช่อดอกดกมีครบทุกองนะแต่ล่าสุดที่เขาส่งมาตอนนี้เขาไปตามเรื่องของไอ้คนที่ไปปากจิ๋มอยู่ในสภาและหาโอกาสพาดพิงสถาบันว่าจะเข้าข่ายหรือไม่แต่พูดก่อนนะสุดท้ายก็ต้องไปจบที่กระบวนการศาลสถิตยุติธรรมครับไม่ทราบยกฟ้องหรือมีความผิดว่ากันไปตามกระบวนการครับเพราะฉะนั้น112ไม่ใช่การกลั่นแกล้งมันต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมบางกรณีก็ยกฟ้องกรณีคุณปรินาไปฟ้องใครนั่นน่ะศาลยกฟ้องปรากฏคนที่เป็นจำเลยอ่ะเขามาฟ้องกลับด้วยนะศาลก็ให้ความยุติธรรมฮะนี่คือเราอยู่กันแบบนี้ด้วยกฎหมายด้วยความจริงหาความจริงครับยินดี